ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆและเหล่าตัวการ์ตูนจากช่องบูมเมอแรงเพียงแค่เพื่อนๆดูที่หน้าจอโทรศัพท์พร้อมกด Subscribe ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกดกระดิ่งสีเทาอีกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบูมเมอแรงมา Subscribe กันเยอะๆนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Playbox กล่องหันษารายการที่จะนำมาให้น้องๆทุกคนมาตื่นเต้นลุ้นและก็ระทึกกันไปว่าข้างในกล่องนั้นจะเป็นอะไรครับผมและเราก็ยังอยู่ที่นี่นั่นก็คือ Imagineer Thailand สวนสนุกปลูกจินตนาการศูนย์การค้า The Emporium ชั้น3โซน MK9 ครับแล้ววันนี้ก็ผมเหมือนเดิมอยู่กับพี่ดิมแล้ววันนี้พี่ดิมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ดิมมีเพื่อนที่มาร่วมรายการนั่นก็คือน้องใบหญ้าและคุณแม่เบสครับขอเชิญน้องใบหญ้าและคุณแม่เบสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปลุ้นว่าของในกล่องนั้นคืออะไรเราไปทราบกติกากันก่อนครับกติกา Playbox กล่องหันษาการสัมผัสของที่อยู่ในกล่องหันษานี้เราจะมีเวลาให้30วินาทีในการจับสัมผัสว่าภายในกล่องหันษามีอะไรซ่อนอยู่และน้องๆคนไหนที่สามารถตอบได้ว่าภายในกล่องหันษานี้คืออะไรน้องๆก็จะได้รับของด้านในกล่องหันษาไปเลยจ้าครับผมและตอนนี้เราอยู่กับเจ้า Playbox กล่องหันษากันแล้วครับผมกติกาก็คือว่าเรามีเวลาให้คุณแม่และน้องเบย่า30วินาทีในการทายว่าเจ้าของนั้นคืออะไรทายถูกรับของรางวัลกลับบ้านไปเลยครับผมแต่ก่อนที่จะไปลุ้นกันเพื่อนๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่าของในกล่องนั้นคืออะไรอ้าวเปิดเพื่อนทางบ้านดูก่อนเลยครับ1 2 3เท่าไรเรามีเวลาให้30วินาทีคุณแม่เบสกับน้องเบย่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับครับพร้อมแล้วนับถอยหลังกันเลยครับ1 2 3น้องเบย่าเจออะไรบ้างเอ่ยเจอเป็นเหมือนแบบแท่งเล็กๆก็ค่ะเหมือนหลอดเอาทีอย่างเป็นหลอดอันนี้แม่เบย์เจอเหมือนที่ที่ไว้ที่มันแข็งใช่อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเมนูก็ได้นะคะอันนี้ที่เป็นกระดาษแล้วก็อันนี้สิบเก้าเป็นแบบแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม2 1หมดเวลาครับท่านนายาทวนอีกครั้งนึงว่ามีอะไรบ้างในกล่องที่จับเจอเมื่อกี้หลอดแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นแผ่นกระดาษเหมือนเมนูค่ะเหมือนเป็นตัวอะไรที่โทรศัพท์แล้วก็มีเหมือนที่รองมือถือมีรูปทรงเป็นยังไงเอ่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันหนักๆแล้วก็มีตัวใหญ่ๆเหมือนอ่างเซรามิกถ้าให้น้องเบย่าตอบว่าของที่อยู่ในกล่องหันษาของเราคืออะไรตอบว่าอะไรเอ่ยชุดทำน้ำตอบว่าชุดทำน้ำแข็งค่ะผิดนะครับเพราะว่าของในกล่องหันษาในสัปดาห์นี้นั่นก็คือ เกมเจ้าหมาหวงกระดูกครับผมสำหรับเกมเจ้าหมาหวงกระดูกจะมีวิธีการเล่นยังไงแต่เรากลับมาทราบกันในช่วงหน้าครับครับผมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Playbox กล่องหันษาครับผมยังอยู่กับพี่ดีมน้องเบย่าและคุณแม่เบสครับผมในช่วงนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าหมาหวงกระดูกกันว่ามีวิธีการเล่นยังไงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับผมว้าตัวอะไรเอ่ยน่ากลัวมากเลยหมาโอเคหลังจากเราประกอบเจ้าหมาหวงกระดูกเสร็จแล้วนะครับผมจะต้องเปิดก่อนนะครับผมที่บริเวณฐานอุ้ยมีเสียงด้วยเขากลเขาหลับอยู่โอเคเราต้องคีบใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ก่อนคีบเราจะมาจับการ์ดกันก่อนครับได้สีอะไรหลังจากเราเปิดการ์ดออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าเราได้หยิบสีแดง1ชิ้นนะครับผมน้องไม่ยากหยิบสีแดง1ชิ้นครับThank you.
และสำหรับช่วงอินบ็อกซ์ในวันนี้ก็ผมเราไปฟังข้อมูลดีๆจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอดิษฎสุดาเฟื่องฟูกันครับช่วง In the Box วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการสอนเด็กให้รู้จักแบ่งปันนะคะซึ่งก็จะเป็นการแก้ไขที่สาเหตุนะคะที่เด็กบางคนเนี่ยพอไม่รู้จักแบ่งปันกับเพื่อนก็มีแย่งของกับเพื่อนไปหยิกหรือไปตีเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวที่ไม่เหมาะสมขึ้นการที่จะสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันเนี่ยคงต้องเริ่มตั้งแต่ที่บ้านนะคะเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทุกๆพฤติกรรมเด็กจะเรียนรู้จากการเห็นมากกว่าการได้ยินนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บอกว่าอุ้ยลูกต้องรู้จักแบ่งปันนะคือเขาฟังอะว่าเขาต้องรู้จักแบ่งปันแต่คุณแม่ไม่เคยที่จะซื้อของไปฝากคุณยายคุณแม่ไม่เคยที่จะซื้อของไปฝากเพื่อนบ้านหรืออะไรเลยนะคะอันนี้เนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อคือแบ่งปันมันก็เป็นแค่คำสวยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเขาจะดูจากการกระทำของผู้ใหญ่เด็กจะเริ่มแบ่งปันได้จริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก3ขวบขึ้นไปนะคะแต่3ขวบเองเนี่ยก็ยังไม่ได้แบ่งปันแบบเต็มที่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กเรียนรู้ที่จะแบ่งปันเนี่ยจากการที่พอเขาแบ่งปันปั๊บแล้วก็ผู้ใหญ่ชมว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณครูชมหรือเพื่อนฟีดแบ็กมาว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเขาก็จะอยากแบ่งปันต่อแต่มันไม่ได้เกิดจากอินเนอร์ถ้าเกิดว่าเกิดจากภายในลึกๆจริงๆเนี่ยก็จะประมาณปลายวัยอนุบาลต่อประถมนะคะอันนี้เนี่ยเด็กก็จะอยากแบ่งปันเพราะว่ารู้สึกว่าการแบ่งปันเนี่ยเป็นการทำความดีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีอีเวนต์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันปีใหม่ของโรงเรียนนะคะก็บางทีก็จะมีการแลกของขวัญในเด็กอนุบาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสอนให้ลูกรู้จักกิฟต์แอนด์เทคเนี่ยก็คงต้องเตรียมของให้ลูกไปให้เพื่อนบ้างในขณะเดียวกันลูกก็รับของเพื่อนมาด้วยนะคะทีนี้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องแบ่งปันเด็กบางคนเนี่ยเขาก็ใส่ซื่อบริสุทธิ์บางทีแบ่งปันเขาก็จะไม่รู้จักรักษาของเลยเอาของไปแจกเพื่อนตลอดเพื่อที่จะได้ความรักหรือได้การยอมรับจากเพื่อนนะคะอันนี้ก็คงต้องสอนให้ลูกอยู่ในทางสายกลางนะคะคือการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่แบบว่าเราเปย์ตลอดหรือว่าเรายอมเพื่อนตลอดเราแจกของเพื่อนเพื่อให้ได้ความรักเพื่อให้ได้การยอมรับนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เด็กเนี่ยอายุเขามากขึ้นนะคะทักษะเรื่องสังคมพวกนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะครับผมอยากเข้ามาร่วมรายการแบบคุณแม่เบลและน้องเบย่าต้องทำยังไงครับน้องเบย่าเพื่อนๆสามารถส่งชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็คลิปแนะนำตัวสั้นๆเข้ามาทานได้ที่facebook.com/boomerangthailand ค่ะและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมบอกเราด้วยว่าสมัครเข้าร่วมรายการ Playbox กล่องคันสาและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีพี่ทีมงานติดต่อกลับไปครับและที่สำคัญนะครับผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับผมจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับและที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องขอขอบคุณสำหรับสถานที่จะทำในวันนี้นั่นก็คือ Imagineer Playland สวนสนุกปลุกจินตนาการศูนย์การค้า The Emporium ชั้น3ส่วน MP Gal ครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่ดีมน้องเบย่าและคุณแม่เบนแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่แล้วมาลุ้นกันว่าของในกล่องหันสารมันจะเป็นอะไรติดตามได้ในรายการ Playbox กล่องหันสารครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับน้องๆสามารถติดตามชมรายการ Playbox กล่องหันสารได้ทาง LINE TV เวลา 1:00 น.ตรงนะคะ